น้องเออได้เวลาแล้วครับผมนี่ครับได้เวลาแล้วครับนะครับได้เวลาที่จะลุยชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาแล้วครับผมอันนี้ยังไม่ให้เห็นนะครับเห็นแต่หน้าผมก่อนแล้วกันเดินวนก่อนเดินวนครับเดินวนจะให้ดูนะว่าทำอะไรกำลังแต่งซิ่งครับแต่งซิ่งรถนวดครับผมถ้าธรรมดามันจะไม่โอเคเท่าไหร่มันต้องแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวดูนะพี่น้องมันสุดยอดแค่ไหนครับครับผมเหตุผลที่ซื้อรถเก่าเพราะว่าเป็นช่างเองครับซื้อมาประดับไม่ซื้อมาเพื่อประดับความรู้ครับจะได้ซ่อมไปเรื่อยครับผมความรู้มันซื้อไม่ได้ครับซื้อได้แต่วัสดุมาประกอบความรู้ครับผมแต่งซิ่งพี่น้องทุกอย่างดีหมดครับใหม่แค่ไฟนั่นแหละครับผมมันซื้อมาพี่น้องเอาละครับผมมุนไฟกันใหญ่เลยครับลมหนาวมาแล้วข้าวเริ่มสุกแล้วครับผมเดี๋ยวจะปีนี้จะแข่งกับรถเกี่ยวครับเพราะว่าคนได้ข้าวน้อยรู้เขาจะใช้รถเกี่ยวหรือจะมือเกี่ยวนะครับใช้มือเกี่ยวแล้วก็ได้นวดครับผมใช้มือเกี่ยวครับเครื่องเกี่ยวไม่ใช่มือเกี่ยวเครื่องเกี่ยวออกไปให้เขาอ๋อเป็นช่างใหญ่สองคนครับผมที่เป็นที่บอกว่าเป็นช่างใหญ่เพราะว่า40ขึ้นทั้งนั้นครับผมนี่อันนี้แค่ออเดอร์พี่น้องดูข้างหน้าครับแต่งซิ่งกันยุงกัดนี่ครับนี่กันยุงกัดครับนี่ครับเพื่ออาจจะนวดนวดแล้วง่วงนอนเข้ามานอนข้างในนี่แหละครับผมยุงไม่กัดนี่นะครับมันสุดยอดครับแต่งซิ่งยังไงเนี่ยนี่ตะไคร้ใส่ปลานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเอามาโมดิฟายได้หมดครับผมนี่ครับย้อนยุคนิดนึงพี่น้องบางท่านอาจจะลืมไปแล้วเนาะสมัยเด็กๆอันนี้คือยุคกลางครับยุคเก่านวดมือตีตับตุ๊บตับตุ๊บตับยุคกลางก็จะมีรถนวดอย่างนี้มานะครับยุคใหม่ล่าสุดก็จะเป็นรถเกี่ยวนวดไปเลยนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้แค่ออเดิร์ฟนะครับเดี๋ยววันนวดเราอาจจะได้ดูครับเพราะว่าชอบอย่างหนึ่งครับเวลานวดเราจะได้กินต้มไก่นี่ครับขาดไม่ได้ครับนวดข้าวเนี่ยนวดข้าวต้มไก่บ้านโอ้โหสุดยอดเลยครับดูครับแต่งซิ่งครับครับถ้าคนไม่กลัวยุงไม่กล้าทำนะครับจริงกันเศษอะไรนั่นเข้านะครับเข้าเครื่องเข้าตรงนี้นะครับเวลานวดลมตีไปตีมาเนี่ยก็จะกระดินกระดอนเข้ามานี่ครับผมเรียนนะครับแต่งซิ่งแบบไหนก็ดูครับผมเรามีแต่รถนวดแต่งซิ่งอันนี้รถเกี่ยวแต่งซิ่งครับเออไม่ใช่อันนี้รถนวดแต่งซิ่งครับพูดไปงงไปแล้วนี่ครับสุดยอดมันสุดยอดนะช่อมนี่ก็ได้ประเดิม2สนามแล้วนะครับผมนี่2สนามได้สนามละถังครับสนามหนึ่งก็ได้ประมาณ2กระสอบโอ้พี่น้องคิดดูเจ้าหนึ่งมาดูนะธรรมชาติเรากำหนดไม่ได้ครับได้มากได้น้อยไม่รู้อ่ะขอให้จะบอกนวดอ่ะนวดก่อนนวดนะผมครับนวดทั่วราชอาณาจักรครับผมถ้ามีตังค์ให้สิ่งแต่งสิ่งเอาโอเคครับพี่น้องอะไรก็ถ่ายบายสุริยะนะครับคลิปนี้เอามาฝากกันแบบนี้แหละครับผมมาฝากกันแค่นี้แหละชีวิตบ้านๆเราเตรียมรถกงรถเกี่ยวเอ้ยรถนวดนะครับผมเห็นแต่รถเกี่ยวเลยพูดแต่รถเกี่ยวนี่เป็นรถนวดครับรถนวดคือมีแต่คนนวดในรถนวดนะครับครับผมก็ใครเมื่อยตรงไหนบอกได้ครับเดี๋ยวไปนวดให้นะครับผมเอารถดีเหยียบเลยโอเคครับผมกันที่ไปครับสวัสดีครับผม